้องนะครับผ่อนไว้ซื้อไว้นานมากแล้วตั้งแต่ปี48 49 52อะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยได้มาอยู่เลยนะครับก็เนี่ยมันเขาเรียกว่าเริ่มเล่าให้ฟังที่เรียกว่าพาโนเพราะว่าถ้าห้องที่แบบว่ารับ180องศาก็จะเป็นพาโนรามิกวิวนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่มีตังพอจะซื้อพาโนได้ต้องห้องแบบนู้นนะครับแล้วถึงจะเป็นห้องพาโนนะครับซึ่งวิวของผมเนี่ยมันเป็นวิว DB 2ก็จะเนี่ยโอ้มีคอนโดใหม่ด้วยชื่อซับไฟสาทรพระราม3นะนี่เป็นถนนพระราม3ครับแสงลมอาจจะเข้าต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัดดาดวัดอะไรนะจำไม่ได้แล้ววัดนะครับก็บางกระเจ้านะครับแล้วก็สะพานภูมิพลนะโอเคดูข้างในกันเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังดีกว่านะครับอันนี้ต้องมาทำนะฮะนี่เป็นทางเข้านะแล้วก็มีครัวไทยให้ด้วยนะอันนี้มาทำความสะอาดเป็นรอบหนึ่งแล้วนะนี่ครัวไทยนะก็คือเก่าอ่ะสภาพเก่านะอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอยู่ตรงนี้นะแอร์เขาก็หลบไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครัวไทยฝุ ่นเยอะเลยต้องมาทำนะบางอย่างก็ต้องรื้อออกไปเลยนะฮะนี่นะครับอาจารย์ว่าให้รื้อไปเลยมีซากจิ้งจกด้วยนะฮะเนี่ยmaster bedroom แต่กระจกเขาดีมากนะอันนี้ต้องชมนะเนี่ยไม่รั่วเลยอาจจะมีรั่วตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับต้องมาดูนะก็มันต้อง10กว่าปีแล้วอ่ะ10ตั้งแต่52อ่ะครับอันนี้ก็เป็น closet walk in closet นะครับต้องทำนะต้องทำนะห้องใหญ่นะนี่เป็นห้องน้ำเขาน่าจะปิดน้ำไปแล้วนะครับใช่ปิดน้ำไปแล้วฮะตรงนี้อยู่นะฮะน้ำโอ้ยสภาพเก่านะครับไม่อยากกดเยอะมากไฟก็จ่ายอยู่นะฮะไฟติดไหมอ๋อตัดเอาไปแล้วนะฮะนี่ก็เป็นห้องหนึ่งก็มีแมลงสองแมลงสาบนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะก็ต้องทำใหม่เนี่ยสภาพมันเก่าอันนี้น่าจะน้ำเข้าแล้วแหละเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่า12 13ปีแล้วอันนี้มีรอยแตกนะฮะน้ำอาจจะเข้าจากตรงนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายนะฮะให้มาดูว่าห้องเป็นยังไงนะครับเป็นที่พาโนรามาคอนโดนะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะฮะ second bedroom นะครับมีตังอยู่แค่นี้ก็ผ่อนมาได้แค่นี้เป็นห้องน้ำหนึ่งนะครับก็เป็นยืนอาบนะนี่ก็เป็นห้องเก็บของถ้าจำไม่ผิดมัน100ตารางเมตรนิดๆนะฮะห้องเก็บของโอเคก็ให้ดูนะเนี่ยมัน1ชั้นนะฮะวิงเนี่ยจะมีอยู่แค่4ห้องนี่เองนี่ชั้น15นะฮะนี่ของผมอันนี้นะครับมี1 2 3 4 5 6นะ6นะ1ฟลอร์ด้านเนี้ย1 2 3 4 5 6นี่แล้วก็มีวิงนี้นะครับแล้วก็วิงนี้นะครับแล้วอันนี้เขาจะได้พาโนเขาจะเห็นหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ชั้น15นะครับถ้าเป็นการลงทุนแล้วก็ผ่อนเองทุกอย่างจนหมดนะก็โอนเป็นกรรมสิทธิ์นะครับนี่ไม่ได้ขายนะมาให้ดูเฉยๆนะครับเราคิดว่าจะต้องจ้างทาง Developer เข้ามาทำแล้วล่ะโอเคครับผมก็พามาเที่ยวคอนโดเก่าพาโนรามาชั้น15 DB 2ครับผมเก่าแล้วเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ